ฮ้ยดักสบายไปอีกหลายมือเฮ้ยผู้ใดเปิดไฟวะโอ้ยแซ่บตาเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมาขโมยเลือดที่คนอื่นบริจาคได้ไงนิสัยไม่ดีแดกบ๊อบไฟมานี่เลยมานี่แดกบ๊อบไฟตามมานี่เลยเป็นไงแดกเคยแต่ดูดคนอื่นวันนี้โดนสูบคืนสบายตัวดีไหมล่ะการบริจาคเลือดถือเป็นการช่วยต่อชีวิตผู้อื่นนอกจากจะได้บุญแล้วที่สำคัญยังได้ถ่ายเลือดเก่าทำให้ร่างกายได้สร้างเลือดใหม่อีกด้วยนะครับเราจะเลี้ยงยังไปใส่ศพเล็กระบาดนี้ดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ประมงทะเลกลองใหญ่รวมตัวกันประท้วงเรียกร้องภาครัฐแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวพบแรงงานต่างด้าวจดทะเบียนแล้วกว่า 18,000 รายเป็นแรงงานกัมพูชามากที่สุดและรายงานพิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดตรัสคนใหม่กับภารกิจที่ท้าทายต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตลาดทีวี.com ผู้ประกอบการธุรกิจประมงทะเลคลองใหญ่จังหวัดตราดกว่า100รายเดือดร้อนประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานนายณรงค์ชัยสิริเลขาธิการสมาคมประมงจังหวัดตราดพร้อมด้วยเจ้าของเรือประมงผู้ประกอบการธุรกิจด้านประมงทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอคลองใหญ่รวมกว่า100คนรวมตัวกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อเรียกร้องผ่านไปยังรัฐบาลให้ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวโดยมีนายบุญเลิศวรวงศ์ปลัดอาวุโสรักษาการแทนนายอำเภอคลองใหญ่ลงมาพบและเชิญให้เข้าไปหารือในห้องประชุมเพื่อรับฟังปัญหาสำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประกอบการคือต้องการให้ช่วยลดค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนพร้อมยืดเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานประมงทะเลออกไปอีกและเรื่องการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวสำหรับใช้ในสถานประกอบการธุรกิจประมงทะเลและบนเรือประมงแรงงานที่มีการเปลี่ยนนายจ้างบ่อยแต่ภาครัฐทำอะไรไม่ได้ขณะเดียวกันในช่วงนี้อยู่ระหว่างการผ่อนผันตามนโยบายคสช.ที่ได้มีการนำแรงงานไปขึ้นทะเบียนแต่แรงงานที่ขึ้นทะเบียนแล้วย้ายกลับมานายจ้างไปเรื่อยอีกด้านก็จะถูกกวาดล้างจากเจ้าหน้าที่ที่หลังหมดเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานในสิ้นเดือนนี้นายณรงค์ชัยสิริกล่าวว่าขณะนี้ผู้ประกอบการประสบปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่นำไปขึ้นทะเบียนทำบัตรเรียบร้อยแล้วเสียเงินค่าธรรมเนียมไปหลายพันบาทแต่แรงงานอยู่ด้วยไม่กี่วันก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นยกตัวอย่างเช่นเป็นลูกเรือประมงลำหนึ่งแต่พอเรือประมงลำอื่นมาทักชวนก็ย้ายไปและเปลี่ยนนายจ้างไปเรื่อยๆจนกระทบต่อนายจ้างจำนวนมากอีกทั้งไม่สามารถเรียกแรงงานเหล่านี้กลับมาทำงานได้เมื่อไปหาแรงงานมาขึ้นทะเบียนทดแทนคนเก่าก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันจึงกลายเป็นปัญหาการขาดแคลนโดยนายบุญเลิศได้รับปากว่าจะนำเสนอปัญหาข้อเรียกร้องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งแจ้งว่าหลังวันที่31ตุลาคมนี้ทางเจ้าหน้าที่จะเข้มงวดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยในเบื้องต้นทางผู้ประกอบการจะให้เวลา3วันในการรอฟังคำตอบความชัดเจนเรื่องดังกล่าวจากผู้ว่าตราดและถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าผู้ประกอบการจะไปรวมตัวกันอีกที่หน้าศาลากลางจังหวัดตราดมี5คนก็มีอุปกรณ์ทำกินนะที่5คนจะแรงงานไม่จดต่อเราทำไงครับเราก็ต้องหาแรงงานเถื่อนมาตัวนี้เราทำยังไงพวกก็ไม่เปิดต่อนะครับนี่หมายถึงว่ามันขาดแคลนลูกน้องอยู่เยอะแรงงานก็กลับบ้านเขายังไม่ทันกลับมาอย่างเงี้ยเรายังหาประมงยังหาแรงงานอ่ะมาป้อนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนมาขึ้นทะเบียนไม่ได้ไม่ทันจะให้แบบผ่อนผันในจุดนี้ได้ไหมเฉพาะในภาคประมงครับการเนี่ยมันไม่ได้มีเงินเยอะอย่างนั้นที่จะทำต่อก็จะไม่มีตังไปทำอีกแล้ว
นี่คือปัญหาใหญ่คือหมายถึงที่มันไปแล้วใช่ไหมสิบคนแล้วไปห้าจากห้านั่นเราต้องไปใหญ่ไหมทีนี้เราก็ไม่มีปัญญาในตรงเนี้ยบางคนก็มีเรือเนี่ยมีคนงานสามคนสี่คนมันก็จนปัญญาที่มันหลงต้องรับแบบคือแรงงานครับรับแรงงานครับอันนั้นแหละแรงงานเนี่ยจะให้ชาวประมงอยู่รอดก็ต้องเริ่มเปิดตลอดเวลาเงินและขาดแรงงานเราก็สามารถขึ้นทะเบียนได้ทุกวันทุกเวลาอันนี้เพราะลูกน้องเราเนี่ยมันจะอยู่ตลอดเวลาบางส่วนเยอะเข้ามาหนึ่งก็หายทีมคนตามคนหาคนแล้วแต่เพราะว่าไม่มีมาตรการที่ว่ายังไงคือลูกน้องเนี่ยมันมีกลัวกฎหมายอ่ะว่างั้นเถอะมีแรงจูงใจที่ว่าให้เขามีจิตใจว่าจะลดทำบัตรแรงงานเองอะไรเนี่ยมันจะไม่มีเพราะบางครั้งตำรวจจับเนี่ย2วันทั้งวันไปแล้วขอไปแล้วเอาไปช่วยหน่อยเนี่ยฉะนั้นเขาไม่ได้กลัวเกณฑ์กฎหมายเลยนายจ้างจะทำยังไงก็ได้เขาไม่เกี่ยวว่าเขาสามารถเอารอยตัวไปได้ตลอดอันนี้ตัวชุดหนึ่งเขาไม่รับเป็นจำเขาไม่เท็จไม่รับเลยฝากถึงรัฐบาลยังไงฮะที่ว่าก็ขอช่วยเหลือที่ว่าไม่ได้ว่าผ่อนผันอันดับแรกแต่ก่อนหรือว่าจดทะเบียนก็จดทะเบียนให้ทุกวันเวลาทำงานเนี่ยทุกวันเลยนั่นก็คงจะได้สะดวกขึ้นว่าไงบอกนักข่าวช่วยสารขึ้นให้เนี่ยกำลังอยู่ให้พันประมงมากยืนเวลาไปก่อนอย่างนี้ก็ตายกันหมดประมงอ่ะแล้วบอกด้วยพบแรงงานต่างด้าวจดทะเบียนแล้วกว่า 18,000 รายเป็นแรงงานกัมพูชามากที่สุดสืบเนื่องจากจังหวัดตราดได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานเพื่อนบ้านแบบเป็นเสร็จหรือ One Stop Service จังหวัดตราดโดยมีกำหนดเปิดให้บริการวันนี้เป็นวันสุดท้ายปรากฏว่านายจ้างจำนวนมากพาแรงงานเพื่อนบ้านกว่า 1,000 คนเข้ามารับบริการจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทั้งหมดเนื่องจากขั้นตอนการทำบัตรยังสามารถออกบัตรให้แรงงานเพื่อนบ้านได้600ถึง700คนต่อวันจึงมีการขยายเวลาให้บริการในวันที่30ถึง31ตุลาคมนี้เพิ่มอีก2วันเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติต่อไปสำหรับสถิติจนถึงปัจจุบันนี้มีนายจ้างที่นำแรงงานเพื่อนบ้านมาจดทะเบียนแล้วจำนวน 4,259 รายแรงงาน 18,082 รายเป็นชาวกัมพูชา 16,682 รายเมียนมา 1,175 รายลาว225รายผู้ติดตาม611รายซึ่งเป็นชาวกัมพูชา543รายเมียนมา52รายและลาว16รายซึ่งรวมแล้วมีชาวต่างชาติมาจดทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 18,693 รายรายงานพิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดตราดคนใหม่กับภารกิจที่ท้าทายเพิ่งได้รับการประกาศจากคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราดคนใหม่สำหรับนายณรงค์ธีรจันทรางกูลในวันที่18ตุลาคม2557นี้นับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราดคนที่15ของจังหวัดสืบเนื่องจากนางสาวเบญจวรรณอ่านเปรืองนายณรงค์นั้นเดินทางมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเมื่อปลายปี2554หลังจากดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายณรงค์นั้นเดินทางมารับตำแหน่งรองผู้ว่าตราดเมื่อปลายปี2554หลังรับตำแหน่งรองผู้ว่าจังหวัดจันทบุรีในปี2553ซึ่งงานที่รับผิดชอบในฐานะที่เป็นรองผู้ว่าตราดคืองานด้านเศรษฐกิจซึ่งต้องยอมรับว่านายณรงค์มีความสามารถในเรื่องนี้ไม่น้อยโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาผลไม้ของจังหวัดตราดที่มีความคิดแก้ไขปัญหารอบด้านและมองเห็นปัญหาก่อนที่จะเดินทางมาถึงจังหวัดตราดนั้นทำให้2ปีที่ผ่านมาผลไม้ของจังหวัดตราดไม่เคยเกิดปัญหาในเรื่องของราคาตกต่ำเหมือนกับจังหวัดอื่นๆสำหรับประวัติของนายณรงค์นั้นเกิดเมื่อวันที่30มกราคม2498ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมรสแล้วกับนางอุบลรัตน์ธีรจันทรางกูลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านหลักสูตรในอำเภอรุ่นที่36ผ่านหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่39โดยนายณรงค์นั้นเริ่มรับราชการในปี2519จากตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน3
สำนักงานจังหวัดนนทบุรีจากนั้นปี2521เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน4จังหวัดตราดปี2528เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภออำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทปี2529ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภออำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทปี2538เป็นจ่าจังหวัดระดับ7ฝ่ายปกครองจังหวัดสมุทรสงครามปี2540เป็นนายอำเภอ7อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2547เป็นนายอำเภอ8อำเภอพระพรหมจังหวัดพระนครศรีธรรมราชปี2552เป็นปลัดจังหวัดจันทบุรีปี2553เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีปี2554เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและวันนี้จังหวัดตราดยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอีกมากมายขณะเดียวกันในปีหน้าประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐกิจของผู้ว่าตราดคนนี้น่าจะเกิดประโยชน์กับจังหวัดตราดมากยิ่งขึ้น FWD ประกันชีวิตพร้อมสำหรับทุกอย่างในชีวิตโทร0912426416โดยนายธนสนันแววคล้ายหงแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร0908181828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังอ่าวสับรถโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน MOU Service 2014รับทำ MOU แรงงานต่างด้าวพม่า กัมพูชา ลาวรับต่ออายุพาสปอร์ตต่อวีซ่ารับดำเนินการต่อวีซ่าต่อเนื่อง4ปีกัมพูชาพม่าลาวติดต่อคุณฝ้าย0851977480หรือ0882270223ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดติดกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดเรียกร้องชาวตราดชนเกมนัดสุดท้ายพร้อมหนุนวิเชียรทำทีมต่อผลงานที่กฤตสิงห์ปรีชาโค้ชตราด FC ทำทีมจนสามารถหนีการตกชั้นขึ้นมารั้งอันดับที่9ของตารางและเหลือเกมสุดท้ายในวันเสาร์นี้ให้เก็บคะแนนเพิ่มอีก1นัดทั้งนี้ในเรื่องของอนาคตของกุนซือใหญ่อย่างโค้ชโป้งได้กล่าวกับไทยลีกออนไลน์ถึงอนาคตโดยระบุว่าสำหรับตอนนี้เรื่องของการพาทีมหนีตายทำได้แล้วเพราะเรื่องนี้คือเป้าหมายหลักของตนเองที่เข้ามารับงานความท้าทายเป็นบทพิสูจน์ฝีมือได้ดีว่าอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรแม้ที่ผ่านมาจะมีเหนื่อยบ้างแต่ก็มีความสุขทุกครั้งที่เห็นทีมชนะทั้งนี้อนาคตต้องให้เกียรติกับตราด FC ก่อนเป็นทีมแรกที่จะพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจไปทีมอื่นเพราะตราดเองให้โอกาสและหลายๆอย่างหากว่าข้อเสนอและแนวทางในการทำทีมหน้าสามารถรับได้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่อยู่ช่วยเหลือทีมต่อแต่ทั้งหมดก็ต้องรอจบฤดูกาลก่อนให้แน่ชัดและคุยเรื่องของอนาคตอีกทีอย่างไรก็ตามมีกระแสข่าวว่านายวิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราด FC จะไม่ทำทีมในฤดูกาลหน้านั้น
แฟนบอลได้เรียกร้องและขอให้กำลังใจนายวิเชียนในการทำทีมต่อเพื่อให้ความสุขกับชาวตราดเหมือน3ปีที่ผ่านมาตราดทวนเที่ยว6เกาะในฝันเมืองต้องห้ามพลาดเปิดฤดูกาลทางทะเลตราดเมื่อวันที่19ตุลาคม2557นางสาววรรณประภาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการททสำนักงานตราดเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานตราดร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคภายใต้กิจกรรมการละครั้งหนึ่งนักเกาะในฝันทะเลตราดซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง30พฤศจิกายนนี้โดยมีเส้นทางคือตราดเกาะกูดหมู่เกาะรังเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลตราดสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเป็นการแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวรู้ว่าจังหวัดตราดนั้นพร้อมต้อนรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทางทะเลและในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชู3กลยุทธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดหลงรักประเทศไทยซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวด้านตลาดในประเทศประจำปี2558ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองทางเลือก2โครงการ Dream Destinations 2015การละครั้งหนึ่งความฝันผลิบานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยออกไปท่องเที่ยวในเส้นทางสายดอกไม้ตลอดทั้งปีและ3โครงการวันธรรมดาหน้าเที่ยวสำหรับการเปิด12แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดทางเลือกใหม่ทั่วประเทศซึ่งจะเป็นการกระจายการท่องเที่ยวสู่จังหวัดที่มีเอกลักษณ์และมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเมืองต้องห้ามพลาดประกอบด้วยจังหวัดตราดลำปางเพชรบูรณ์บุรีรัมย์เลยสมุทรสงครามราชบุรีจันทบุรีตรังชุมพรน่านและนครศรีธรรมราชคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้และสาธารณกุศลที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่นายบุญเลิศวรวงศ์ปลัดรักษาราชการแทนนายอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานเพื่อหารายได้ของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่โดยมีคณะกรรมการกิ่งกาชาดร่วมประชุมนายบุญเลิศกล่าวว่าคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่มีมติจัดงานราตรีคลองใหญ่หัวใจเดียวกันขึ้นในวันที่6ธันวาคม2557ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อหารายได้นำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ตกทุกข์และยากไร้ผู้ได้โอกาสรวมทั้งการช่วยเหลือด้านการกุศลหรือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่และอำเภอใกล้เคียงจึงได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานในครั้งนี้ให้เรียบร้อยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดร่วมอบจ.จันทบุรีทำบุญภัตตาหารเพลพระที่วัดคลองจากที่วัดคลองจากนายธนพลกิจการนายกอบจ.จันทบุรีนางสาวโยนิศบุรีรักษาปศุสัตว์จังหวัดตราดร่วมกันทำบุญถวายพระทหารเพลนแด่พระสงฆ์วัดคลองจากมีเจ้าคณะอบจ.จันทบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดและปศุสัตว์อำเภอคลองใหญ่เข้าร่วมนางโยนิศระบุว่าคณะของนายกอบจ.จันทบุรีเดินทางมาศึกษาดูงานการค้าชายแดนที่จังหวัดตราดจากนั้นได้ร่วมกันถวายพระทหารเพลนพระสงฆ์วัดคลองจากงานบริษัทจังหวัดตราดนะคะก็พาเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดตราดเองเนี่ยมาดูเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของสัตว์นะคะที่จะต้องข้ามแนวชายแดนนะคะซึ่งได้ก็ประสานกับทางหน่วยงานของราชการทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาธารณสุขเองหรือว่าด่านของทหารของศุลกากรแล้วก็ตม.นะคะซึ่งเรามีการควบคุมในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่จะผ่านแนวชายแดนรวมทั้งหัวหน้าด่านกักสัตว์ตราดด้วยนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดปัญหามีอะไรบ้างนะคะก็พาเจ้าหน้าที่เนี่ยมาดูชายแดนว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้เข้าไปดูมาแล้วนะคะก็มีการพ่นยาฆ่าเชื้อกันทุกครั้งนะคะแล้วก็สัตว์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีนะคะซึ่งเราก็ได้ดูในเรื่องของแม้กระทั่งไข่ที่นำเข้ามานะคะว่า
ได้มีการนำเข้ามาหรือเปล่านะคะก็ได้ตรวจสอบนะคะก็ยังไม่พบสิ่งที่ผิดนะคะก็ตรงนี้ก็คงจะให้ข่าวได้ว่าความปลอดภัยในเรื่องของสัตว์ที่จะผ่านเข้ามาทางชายแดนทางด้านเกาะกงก็คงจะไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะแล้วตอนนี้มีอะไรบ้างครับก่อนหลังจากดูงานแล้วทำอะไรต่อก็หลังจากที่เสร็จสิ้นจากการดูงานนะคะเราก็จะมาประชุมพูดคุยกันในส่วนของหัวหน้าด่านแล้วก็หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะปิดในส่วนของปัญหาต่างๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วก็มีแนวทางที่จะดำเนินการยังไงต่อไปค่ะมีการนำมาทำบุญด้วยค่ะวันนี้ก็ได้โอกาสนะคะว่าทางสำนักงานจังหวัดตราดก็ชวนเจ้าหน้าที่นะคะมาทำบุญที่วัดคลองจากแห่งนี้นะคะซึ่งเข้ามาเยี่ยมชมนะคะว่าวัดคลองจากของอำเภอคลองใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็ร่มเย็นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางน้องๆที่มาด้วยกันก็ร่วมกันถวายพระทหารเพลกับพระสงฆ์ทั้งหมด25รูปร้านเส้นผมรับออกแบบทรงผมชายหญิงสระผมซอยผมเซ็ตผมดัดยืดทำสีสปาผมสปาหน้าสปาตัวแต่งหน้าเจ้าสาวเจ้าบ่าวหรือแต่งหน้าตามงานต่างๆในราคาที่ทุกท่านพึงพอใจอย่างแน่นอนโดยช่างผู้ชำนาญและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของทางร้านเส้นผมร้านอยู่ตรงข้ามหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างตราดก่อนขึ้นสะพานสูงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-551-2466หรือที่ Facebook ร้านเส้นผมบุฟเฟ่ลองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.โทร039-525-488และ081-155-5052